สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมติชนและข่าวสดนะครับวันพุธที่15มีนาคม2566ครับถกยาว6ชั่วโมง71วาระเทกระจาดวุ่นครม.บิ๊กตู่ทิ้งทวนขึ้นเงินเดือนอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านทุ่ม 5,000 ล้านโคล้านครอบครัวเด็กนายกแย้มยุบสภา20มีนาป้อมรับสมศักดิ์สุริยะซบเพื่อไทยกกต.ปิดจ๊อบแบ่ง400เขตวันนี้บิ๊กป้อมรับสมศักดิ์สุริยะทิ้งพลังประชารัฐบิ๊กตู่นำถกครม.มาราธอน6ชั่วโมง71วาระก่อนยุบสภาไฟเขียวเพิ่มเงินอบต.ทั่วประเทศเคาะ 4.7 พันล้านให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกกต.เคาะจบ400เขตวันนี้ไฮเทคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมอนุวงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการมหาไทยนะครับร่วมชมกิจกรรมพัฒนารองรับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิตอลด้วยแอปพลิเคชันไทยดีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับท่อซีเซียมโรงไฟฟ้าล่องหนผู้ว่าประจีนแถลงเตือนภัยระดับ2ท่อซีเซียม137หายจากโรงงานศรีมหาโพธิ์นะครับเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยบุกคลองเตยนะครับกรุงเทพเลยนางพวงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในนัททูตใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตคลองเตยปราศรัยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่โดมลานกิจกรรมชุมชนพัฒนา70ไร่คลองเตยวันนี้แขวนรถไฟสีส้มอธิรัตน์เครียดนายกสั่งถอนนะครับรัฐมนตรีแห่ชิ่งรุมคัดค้านรอคดีจบรัฐบาลใหม่เคาะหุ้นแพนิคต่อดิ่ง50จุดปมแบงค์มะกันต่อต่างประเทศเทนายกสั่งถอยรถไฟฟ้าสายสีส้มกลางที่ประชุมครม.รัฐมนตรีลุมขวางนะครับวันปัญหาคดีกฎหมายฟ้องร้องยังไม่จบศาลปกครองไต่สวนบิ๊กตู่ไม่ดูแลฝุ่นพิษหมอวิจัยเชียงใหม่ตายเดือนละ10กทม.ยังคลุ้งตำรวจเข้มรถควันดำโรงงานกทม.ฝุ่นจิ๋วยังคลุ้งตำรวจเข้มรถฝุ่นไล่ตรวจรถควันดำโรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างลอบเผา PM 2.5 ไทยยังอ่วมนะครับแจ้งจับนางสาววัฒนาโอทองหรือป้านาพร้อมทนายความแจ้งความดำเนินคดีตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เข้าล็อกตัวขณะยืนดักรอพบนายกรัฐมนตรีระหว่างเดินทางไปยังศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับไฟเขียวเปิดแทงหวย3ตัวตำรวจรัฐเจ้ามือสู้ใต้ดินท้าเต็งโต๊ดมีแจ็คพอตยั่วนักเสี่ยงโชคกองสลากนำร่องขาย L6 ผบตร.ชี้ออกหมายจับสว.ดังช้าเหตุร้องของความเป็นธรรมอสส.สอบเส้นทางการเงินกว่า500บัญชีผบตร.เผยสว.คนดังร้องความเป็นธรรมอสส.ยังออกหมายเรียกหรือหมายจับไม่ได้เรียกชุดทำคดีแจงต้องสอบเส้นทางการเงินกว่า500บัญชีครับผวารังสีเจ้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตรวจสอบโรงงานไฟฟ้าในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีหลังวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม137ลักษณะทรงแท่งกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วติดอยู่ปลายท่อลอยไฟฟ้าสูญหายวันเกิดหากมีการสัมผัสนะครับเอฟเฟคมากันภาวะเศรษฐกิจลูกใหม่นะครับอันนี้คือหน้าหนึ่งของมติชนนะครับแล้วก็มีเห็นต่างการเมืองภาพการเมืองจากบ้านโป่งราชบุรีบวกหรือลบนะครับมาดูข่าวสดครับข่าวสดอังคาร15มีนาคมนะครับพาดหัวข่าวใหญ่นะครับดีเดย์ยุบสภา20มีนานะครับเฮ2มิตรสุริยะสมศักดิ์เข้าเพื่อไทยด้านบนคอมมานโดลุยสงบ
ลุยสยบนะครับพันตำรวจโทปืนคลั่งป่วยจิตขังตัวในบ้านอารวาสสาดกระสุนร้อมระทึกเช้ายันดึกนะครับสยบตำรวจคลั่งหน่วยคอมมานโดปิดล้อมบ้านมั่นคงย่านสายไหมกทมเพื่อระงับเหตุพันตำรวจตรีกิติสารแสงบุญสารวัตรสันติบาลมีอาการป่วยทางจิตคุ้มคลั่งยิงปืนสนั่นตั้งแต่สายจนมืดค่ำนะครับตำรวจจับเข้มควันดำเผาไร่สกัด PM 2.5 บิ๊กเด่นลุยสั่งลุยใช้กฎหมายกทม31จังหวัดยังวิกฤตนะครับผบ.ตร.ใช้กฎหมายเข้มข้นตรวจสอบรถควันดำโรงงานลอบเผาพืชไร่สายก่อสร้างและแหล่งก่อมลพิษตำรวจแจ้งตำรวจจับนางสาววัฒนาโอทองเข้าแจ้งความกองปราบให้ดำเนินคดีกับชุดรักษาความปลอดภัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัติหน้าที่มิชอบทำงานการระหว่างรอไปพบนายกตรวจราชการนะครับครม.ทิ้งทวนเท 1.7 แสนล้านขึ้นเงินให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ด้วยตึงดีเซนต่อ2เดือนครม.ทิ้งงบทิ้งทวนเทกระจาด 1.7 แสนล้าน88วาระถกมาราธอนกว่า7ชั่วโมงต่อเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตม็อบรถตู้กลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารจากทั่วประเทศชุมนุมหน้ากระทรวงคมนาคมก่อนยื่นหนังสือถึงนายกเรียกร้องแก้ปัญหารถตู้รวมทั้งขยายอายุการใช้รถเป็น13ปีนะครับรังสีอันตรายรังสีอันตรายเจ้าที่สำนักงานประดมรู้พระสันติเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตไฟฟ้าในตำบลท่าตูมอำเภอสิงหาโพปราจีนบุรีหลังกล่องสารซีเซียม137หายไปวันสารกัมมันตรังสีแพร่กระจายเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็สรุปตามอีกรายป้อมทำใจร้อยไม่ได้จุติชิงประชาธิปัตย์ซบรูปไทยสร้างชาติตูงอนข่าวล็อกคนต้านป้านาฟ้องกับตำรวจนายกนำประชุมครม.มาราธอน6ชั่วโมงนัดสุดท้ายก่อนยุบสภา20มีนานะครับเร่งหากัมมันตรังสีหายอันนี้โรงงานไฟฟ้าวันพิษซีเซียมอันตรายซีเซียม170หายไร้ร่องรอยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนตั้งวอร์รูมรับมือตกอาคารนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุเด็กอายุ12ปีพัดตกอาคารเนื้อทอนวัดกู้ย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้รับบาดเจ็บนะครับหลังคุยกับเพื่อนหญิงในห้องและแม่ฝ่ายหญิงกลับมาด้วยความกลัวจึงปีนออกหน้าต่างนะครับสารพัดม็อบบุกทำเนียบรถเกษตรรถตู้ BTS คือร้อง3ม็อบโผทำเนียบกลุ่มสหพันธ์เกษตรมอบดอกไม้ขอบคุณนายกขณะเจ้าที่ขณะพนักงาน BTS จี้รัดจ่าย 50,000 ล้านใช้หนี้รถไฟฟ้า BTS ภายใน7วันขอบคุณทั้งมติชนและข่าวสดนะครับและขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคนพิเศษสวัสดีครับ